สวัสดีนะครับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งจ็อบนะครับนิสสันเทน่านะครับ 230J เครื่อง V6 นะครับอาการของรถคันนี้คือเข้าเกียร์ดีต้องรอนานเลยนะฮะรอนานกว่ารถจะเคลื่อนตัวได้ต้องโยกคันเกียร์มาเป็น2รถถึงจะเคลื่อนตัวได้นะครับ
Thank you.
ติมน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็วัดน้ำมันเกียร์จบการล้างเกียร์ของนิสสันเทน่านะครับ 320J นะครับเครื่อง V6 นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามารับชมและผู้ติดตามนะผู้ที่Subscribeนะครับยังไงก็ผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่นะครับคลิปใหม่ๆจะออกมาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ายังมีรถรอให้ซ่อมเยอะฮะผมจะถ่ายทำตอนที่ผมซ่อมรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับว่าในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับของการทำงานของช่างเป็นยังไงนะครับก็อยากนำเสนอนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ